โคช่วงวารุษีมาคาครับเตรียมปรับผู้เล่นบางตำแหน่งนะครับในเกมพบเจ้าภาพมเซียในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมค่ำวันนี้โดยมีเจนรบสัมเพาดีกัตันทีมเป็นศูนหน้าตัวเป้าครับ ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าครับกับเจ้าภาพมาเลเซียที่จะลงเตะเวลา19นาฬิกา45นาทีวันนี้นะครับที่สนามชาอัลลัมโคชยงวรวุษศรีมะคะกุญซีทีมชาติไทยจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากนัดที่แล้ว2ตำแหน่งครับโดยจะให้วรชิตกนิสีบำเพ็ญมิดฟิลด์ตัวรุกกลับมาเล่นตัวจริงแทนที่ณัทวุฒิสมบัติโยธาและสสลักไห้ประโคนที่เล่นได้โดดเด่นใน2เกมหลังในตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายครับอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนชัยวัฒน์บุรามครับ ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามแก็บในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูนนท์ม่วงงามแบ็กขวารัตนากรใหม่คามินะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟเป็นสริงคารพรหมสุภะจับคู่กับวรวุฒินามเวศแบ็กซ้ายเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนพพลพลคำยืนคู่กับพิธิวัต์สุจิตธ,ธรรมกุลสามประสานแนวรุกครับมีด้านขวาพิชาอุตราตัวรุกใช้อุรชิตกนิษฐีบำเพ็ญด้านซ้ายสัสลักษ์ไหประโคนคร,ครับตัวมีเดนรบสัมภาวดีเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ครับ สถิติในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมครับทีมไทยพบมาเลเซีย4ครั้งนะครับไทยชนะ3ครั้งมาเลเซียชนะ1ครั้งทีมไทยยิงได้6ประตูและมาเลเซียยิงได้4ประตูครับโดยซีเกมครั้งล่าสุดนะครับที่เจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับในซีเกมครั้งที่21ปี2001ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับทีมไทยก็เอาชนะมาเลเซีย1ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของสราวุฒิพันธ์ครับ